ไปนะต้องอย่างต่ำก็6สูบนะถ้าทำไม่ได้นะอย่าพื้นเลยนี่ก็เป็นเคล็ดลับจากคนขับเหมือนกันนะผมได้สอบถามแล้วก็ประสบการณ์การผ่านงานมาแกบอกว่าถ้างานแบบเสียวๆเราต้องมีความกล้านะว่าเราทำได้ก็ลุยทีเดียวไปเลยครับถ้าแรกๆเราคิดว่าไม่ได้ได้ไม่ได้ได้อย่าไปดีกว่าก็บอกส่วนใหญ่จะไม่รอดนะถ้าอย่างนั้นที่ผ่านมานะผมเขาฟังผมฟังเขามานะเขาบอกส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะบ่อลูกบังแป๊บหนึ่งไปชมแคทครับ320Bเนี่ยเห็นว่ารถยังใหม่นะระบบครบครันเลยตัวสภาพยังไงนะไม่ได้เจอเลยคันนั้นนี่น่าจะได้เจอกันแล้วไปที่บ่อแกตักอยู่ลูกบังที่บ่อวางกว้างนะThank you.
ขึ้นมาเลยคุณคือระดับนะครับขั้นที่ต้องเรียงตะกร้าขึ้นมานะสูงอยู่เหมือนกันจากเดิมนะประมาณครึ่งตัวของผมเลยนะประมาณเมตรหนึ่งได้ขึ้นมาน่าจะถึงถ้ำครับวันนี้ไอ้เจ้ายักษ์ขาวข้างหลังยังไม่ได้เคลียร์เลยรอมาเรื่อยๆนะครับพี่เทสากเลยนะครับโอ้เสียดายเลยคันนี้นะครับสมบูรณ์แบบทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวเรื่องสีสูบนะครับผมไม่ชอบเลยนะครับกำลังมันน้อยไปนะครับต้องอย่างต่ำก็6สูบนะถ้ารถใช้งานนะมันไม่ใช่รถยนต์นะถ้ารถยนต์รถที่เราใช้ส่วนตัวไม่เป็นไรสีสูบอันนี้รถทำงานส่วนใหญ่ถ้ามาตรฐานผมให้6สูบนะมันจะดีกว่านะครับได้กำลังเยอะกว่ามันก็ไม่ค่อยประหยัดน้ำมันนะครับ4สูบเพราะว่าตัวถังมันใหญ่นะเครื่อง4สูบมันไม่ไหวนะครับเครื่องต้องใช้กำลังเร่งเยอะเกินเพื่อจะให้ทันกับสมรรถนะนะแรงในการรีดม้าออกมานะทำให้เครื่องทำงานหนักกว่าเดิมนะครับผมก็เลยไม่ประหยัดน้ำมันนะถึงจะใช้เครื่องอีซูซูแล้วก็ไม่ประหยัดนะแค่6สูบยังประหยัดกว่านะครับ323 GC นะครับ320 Next Gen นะตัวท็อปประหยัดกว่าคันนี้เยอะเลยประมาณ 2-3 ลิตร 4-5 ลิตรได้นะครับวันในการทำงานนะใช้งานหนักถึงนี่เลยนะหอยหินเมื่อกี้โอเคก็หมดแล้วเห็นไงขอจบการถ่ายเพียงเท่านี้ก่อนนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ